เอชุติมาจ่อฟ้องอดีตแฟนหนุ่มร้องสุภกิจทำไม่คิดต้องเจอบทเรียนจากกรณีฟ้องสุภกิจออกมาร้องเรียนว่าเอชุติมานายนาอดีตแฟนสาวได้เอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์จ่อฟ้องส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปโดยซื้อในชื่อของตนเหมือนกันกระทั่งไปออกรายการโหนกระแสเพื่อเคลียร์ปัญหาก่อนจะจบที่ทนายรัชพลซึ่งเป็นทนายของฝั่งทางฟ้องโพสต์โทรใบถอนแจ้งความในคดีดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่าฟ้องได้ถอนแจ้งความเอแล้วส่วนภาระหนี้สินอื่นๆฟ้องและครอบครัวยินยอมรับผิดชอบเองพร้อมทั้งวอนขอไม่ให้เอฟ้องกลับฟ้องเพื่อจบทุกอย่างด้วยดีล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคม66เอชุติมาได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องดังกล่าวในรายการแฉที่มีเพื่อนรักอย่างมดดำคชาภาเป็นพิธีกรโดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าคิดจะฟ้องเขากลับไหมซึ่งเอชุติมาก็ได้พยักหน้าพร้อมตอบกลับว่าฟ้องเพราะตอนเขาทำอะไรเขาไม่คิดไงเพื่อให้เป็นบทเรียนซึ่งเอชุติมายังได้บอกอีกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเอเองอาจจะเป็นคนที่รักใครแล้วเต็มร้อยเกินไปต่อไปก็จะกลับมารักตัวเองเยอะๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าจะไม่เก็บเงินไว้ที่ใครแล้วนะคะจะเก็บไว้ที่ตัวเอง